วันนี้เรามีเมนูไดฟุกุไส้มันม่วงวิธีทำไส้มันม่วงใส่มันม่วงนึ่งสุกหั่นเป็นชิ้นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทชั่งไส้น้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ค่ะสำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งไดฟูกุใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำสีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางแป้งไดฟูกุเคล้าให้เข้ากันตัดแป้งน้ำหนัก25กรัมแผ่แป้งออกวางไส้มันม่วงลงตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565